ถือว่าเป็นความโชคดีที่เราไม่เคยบางคนนะแต่สำหรับบางคนก็เคยเห็นหน้ากันมาแล้วหลายงานเมื่อเราพบกันแล้วก็ถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ดีให้กับกันและกัน เพราะว่าเราต่างคนก็ต่างแสวงหาในสิ่งที่ดีแต่ว่าในสิ่งที่ดีเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ไม่ดีตามมาด้วยเป็นธรรมดาของมันนะเพราะมันเป็นคู่ในโลกที่เรามีชีวิตอยู่เป็นคู่ของการเกิดและการดับนะและการเกิดการดับนี่มันก็เป็นตัวหมุนอยู่ข้างในตั้งแต่เรายังไม่เกิดมันมีอยู่แล้วในจักรวาลเรียกว่าเป็นพลังงานก็แยกออกมาเรื่อยๆการเกิดการดับออกมาไปเป็นการ หายใจเข้าคู่ของหายใจออกหายใจเข้าเป็นเกิดหายใจออกเป็นดับลักษณะไหนที่เกิดมันจะมีพลังหนักหน่วงทุกข์อย่างนี้เจ็บปวดในส่วนที่เป็นเกิดในส่วนที่เป็นดับมันเป็นลักษณะที่เบาสบายสงบเย็นนิพพานนึกไปว่าดับสังสารวัฏไปว่าเกิดขยายตัวไปเรื่อยๆจากวงที่เล็กที่สุดขยายตัวออกมาเป็นเกิดเป็นดับให้เรารู้สึกสบายเป็นดับไม่สบายมันก็เกิดในร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นคู่อยู่มีหลับตามีลืมตามีหายใจเข้ามีหายใจออกเหลียวซ้ายแลขวามีหยุดมีเคลื่อนคู่ของการเกิดดับตัวนี้ขยายไปจากหน่วยเล็กที่สุดมาเป็นหน่วยใหญ่ที่สุดคือชีวิตของเราจนกระทั่งเป็นหญิงเป็นชายเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอกุศลเป็นนรกเป็นสวรรค์อย่างเนี้ยคือต้นกำเนิดมาจากทั้งนั้นเขาเรียกว่าเป็นปรมัตถ์จากที่เป็นคือเป็นดับออกมาเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเป็นใจนั่นเองเราก็บริหารความเป็นคู่ของเราไปเรื่อยๆมันจะวิ่งหากันเองทั้งสองตัวเนี่ยโดยธรรมชาติของมันเราก็เป็นผู้หญิงเป็นเกิดหรือเป็นดับเป็นผู้ชายหรือเป็นเกิดก็วิ่งหาคู่ของมันตลอดอันนี้เป็นธรรมชาติ เรารู้สึกอยู่ในไฟเกิดนานแล้วก็รู้สึกไม่สบายเป็นทุกข์ก็เลยวิ่งหาการดับอยู่กับความคิดนานเครียดวิ่งหาการดับความคิดคือไม่เครียดสงบวุ่นวายนานมันเป็นเกิดก็วิ่งหาความสงบก็เป็นดับถ้าเราเข้าใจของคู่อย่างนี้แล้วเนี่ยการปฏิบัติของเราสบายขึ้นเยอะเพราะเราจะไม่สับสนว่าทำไมเพราะมันไม่ต้องคิดเยอะมันมีแค่สองเรื่องนั่นแหละถ้าเราคิดก็เป็นเกิดเรามาดูความคิดก็ดับเท่านั้นเองแต่เราต้องใช้มันนะเราจะหนีการเกิดการดับไม่ได้เพราะมันเป็นวิบากที่เราจะต้องมารับรู้มันเพราะความไม่รู้พระพุทธเจ้ากล่าวสิ่งเดียวที่เป็นต้นเหตุของสิ่งทั้งปวงคือความไม่รู้คืออวิชชาอันนั้นเองก็เราเกิดมาก็เพื่อมาใช้วิบากของอวิชชาเมื่อเราได้รับทุกข์รับโทษจากอวิชชาคือความไม่รู้เราก็รู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันมันก็คงไม่สนุกเท่าไหร่นะ
ก็มาแสวงหาตัวตรงกันข้ามซะแสวงหาตัววิชาเมื่อวิชามันเป็นเหตุให้เกิดเราก็ต้องหาแสวงหาวิชาเป็นเหตุให้ดับเราอยู่กับตัวรู้มันเป็นวิชาอยู่กับตัวไม่รู้เป็นอวิชาก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดนะนั้นเองพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันเป็นมนุษย์อย่างเรานี่แหละท่านเกิดมาท่านก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์แต่ท่านเป็นมนุษย์ที่ฉลาดพอได้เรียนรู้เรื่องสุขเรื่องทุกข์ได้ไวท่านก็หนีในหนีออกมาด้วยความไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แสวงหาว่าจะให้ตัวทุกข์เนี่ยมันหมดไปได้อย่างไรแสวงไปหลายปี5ปี6ปีนะแสวงหาครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นก็ไม่สามารถจะให้คำตอบท่านได้ว่าทำไมเราจึงทุกข์ในที่สุดท่านก็ต้องหนีออกมาจากสำนักอาจารย์มาแสวงหาคำตอบด้วยตัวเองแล้วในที่สุดท่านก็พบว่า เราเข้าใจมาตลอดว่าความทุกข์มันเกิดที่กายอุตส่าห์ทรมานกายนะในที่สุดท่านกลับมาดูอีกอันหนึ่งที่ไม่ใช่กายแล้วกายนี่มันเป็นอะไรกายนี่มันก็เป็นดุลเป็นแท่งเป็นธาตุสี่เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนนั่นหนึ่งและการที่เราดิ้นได้เดินได้พูดได้เห็นได้คิดได้นี่ทำไมมันจึงมีอันนี้ด้วยเฉพาะร่างกายเหมือนกับวัตถุทั่วไปมันทำอย่างนี้ไม่ได้มันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นต้นกำเนิดของตัวนี้อีกในสุดท่านดูไปดูมาก็ไม่เจอตัวนามทุกสิ่งทุกอย่างมันมีรูปเพราะมันอยู่แล้วแต่ที่มันเติบโตได้วัตถุบางอย่างเติบโตไม่ได้เช่นต้นไม้ที่ตายแล้วเติบโตอีกไม่ได้แต่ต้นไม้ที่ไม่ตายมันก็ยังเติบโตได้เพราะอะไรท่านก็หาคำตอบไปเรื่อยๆอย่างนี้ต้นไม้ภูเขาเถาวัลย์อ๋อมันเกิดแล้วมันก็ตายถ้าการเกิดมันยังต่อเนื่องอยู่ก็เรียกว่ามีชีวิตถ้าเมื่อไรการเกิดมันสิ้นสุดก็เรียกว่าหมดชีวิตทีนี้ในตัวชีวิตนี่เองถ้าหากว่ามันยังไม่สมบูรณ์ชีวิตมันไม่สมบูรณ์ตัวรู้ตัวนามมันในตัวเกิดก็มีตัวดับอยู่ด้วยในตัวเกิดยังมีตัวดับอยู่มันก็เลยทำหน้าที่เป็นพลังตัวเกิดก็กลายมาเป็นพลังอันหนึ่งพลังงานเพราะฉะนั้นในตัวพลังงานตรงนี้พลังงานเกิดเรียกว่าเนกาทีฟหรือโพซิทีฟก็แล้วแต่มีพลังงานดับอยู่ด้วยเราสมมติว่าส่วนที่มันเกิดเป็นโพซิทีฟส่วนที่มันดับเป็นเนกาทีฟแต่พอในส่วนที่เป็นนามกับว่าการดับกับเป็นโพซิทีฟการเกิดกับเป็นเนกาทีฟเราก็มาใช้กับขั้วไฟเป็นขั้วบวกขั้วลบเมื่อสองขั้วนั้นมันมา ปรับความสมดุลได้พอดีมันก็ให้เกิดแสงสว่างแต่เมื่อสองขั้วนี้ไม่พอดีไฟอาจจะดับบ้างติดบ้างไม่สว่างบ้างชีวิตเราก็คงเป็นอย่างนี้ในชีวิตมีเกิดและมีดับพุทธองค์ก็เลยมาค้นหาว่าถ้ามันเกิดมากเกินไปมันก็ทำให้พลังงานเกินเรียกว่าทุกข์ถ้ามันดับมากเกินไปมันสบายเกินไปเรียกว่าสุขเราไปติดในฝ่ายเกิดมากเกินไปก็ทุกข์ไปติดในฝ่ายดับมากเกินไปก็ทุกข์ท่านก็มาสมดุลระหว่างเกิดกับดับพอดีก็มารู้ของใหม่ขึ้นมาเรียกว่าไม่ทุกข์มันไม่ใช่สุขและไม่ใช่ทุกข์แต่มันเป็นภาวะที่ไม่ทุกข์ท่านใช้ว่านิโรธดับทั้งการเกิดและการดับท่านก็มาพบสิ่งนี้การเกิดเรียกว่าทุกข์และทุกข์ที่มีที่ไปที่มาเรียกว่าสมุทัยแล้วมันก็จะต้องดับของมันเองเรียกว่านิโรธแล้วมีวิธีที่จะดับเรียกมรรคแต่ถ้ามันเกิดมันดับของมันเองโดยธรรมชาติมันก็ยังไม่เป็นตัวอริยสัจนะเมื่อท่านค้นพบอย่างนี้ท่านก็เลยหาวิธีว่าทำไงให้การ
เกิดกับการดับสมดุลกันพบว่าในส่วนที่เกิดถ้ามันเกินทำให้ลำบากเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานโยคถ้าทำมันดับในส่วนเกินแล้วไปติดเบาสบายติดสงบติดสบายมันก็เกินเป็นกามสุขานิการโยคนั้นต้องบอกว่าถ้างั้นก็ต้องละทั้งสองส่วนทำที่บรรพชิตพึงไม่ควรเสพอันโตอันตาทุกขาก็คำสุดโต่งทั้งสองด้านให้ละกามสุขันหรือการติดในสบายเกินไปมันดับมากๆก็สบายเราไปติดอยากจะให้สบายนานๆแต่ว่ามันก็ต้องเกิดใหม่อีกสลับกันไปสลับกันมาในที่สุดทำไงให้มันสมดุลกันระหว่างเกิดดับพอดีท่านก็เลยมาตามรู้ขบวนการของมันอ๋อการที่มันเกิดมันก็เกินการเกิดดับมันเกินนี่เองทำให้เป็นสมุทัยสุขเกินก็เป็นสมุทัยทุกข์เกินก็เป็นสมุทัยท่านก็มาพยายามปรับ การเกิดกับการดับเท่าๆกันแล้วนั่นก็เป็นภาษาที่เรามาใช้คือว่ารู้เท่าคิดเท่าไหร่รู้เท่านั้นจะพอดีถ้าคิดเกินตัวรู้น้อยก็จะทุกข์ตัวรู้มากเกินไปไม่คิดเลยก็ทุกข์นี่ปรับความรู้กับความไม่รู้ปรับความรู้กับความหลงให้มันเท่ากันความหลงเป็นพลังงานอย่างหนึ่งแล้วก็ความรู้ก็เข้าไปสมดุลกับความหลงก็เป็นความไม่เกิดไม่ดับให้สมมุติว่าเป็นไม่เกิดไม่ดับคือทางสายกลางในที่สุดท่านก็มาพบมัชฌิมาปฏิปทาละทางทั้งสองด้านคือส่วนเกินทั้งสองด้านเสียส่วนเกินทั้งไฟเกิดและไฟดับแล้วมาปรับการเกิดและการดับให้พอดีถ้าเป็นหลอดไฟเมื่อความถี่ทั้งสองฝ่ายพอดีก็กลายเป็นแสงสว่างเพราะนั้นได้ค้นพบอย่างนี้ท่านจึงกล่าวว่าจักขุงอุทปาทิจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราคำว่าจักขุคือดวงตานอกดวงตานอกเป็นเกิดดวงตาในเป็นดับท่านจะใช้คำว่าญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิความรู้เกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราสิ่งนี้อนวัตสุเตสุธรรมเมสุไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้มาก่อนเลยในธรรมจักรกันแรกที่สุดที่ท่านได้กล่าวไว้ในที่สุดเราก็ได้ฟังธรรมเทศนากันแรกเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรตัวนี้ก็จึงเป็นหลักที่เกิดให้เกิดพุทธศาสนาเกิดเป็นธรรมถึง 284,000 พระธรรมขันธ์ในเวลาต่อมาเริ่มต้นจากตรงนี้นะทีนี้การเมื่อมันมีเกิดมีดับก็หมายความว่าต้องสมดุลระหว่างการเกิดดับได้พอดีจะทำอย่างไร ท่านก็มาดูอ๋ออะไรจะทำให้การมีการเกิดขึ้นเพราะอะไร ท่านก็มาหาการเกิดในส่วนกายท่านก็บอกว่าชาติปิทุขาชราปิทุขาพยาธิปิทุขามรณะปิทุขังการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นทุกข์ในฝ่ายกายเป็นการเกิดในฝ่ายกายแล้วในส่วนนามคือใจล่ะเรียกว่าอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขการประสบในสิ่งที่ไม่ถูกที่มันมาทำให้ใจเราไม่รับไม่ได้คือพัดพรากจากสิ่งที่เรามีอยู่เรามีเงิน1 ล้านในวันนี้แล้วแต่เรามีเงินล้านวันนี้กลับออกไปดูในบัญชีตัวเลขมันหายไปเกิดอะไรขึ้นกรรมฐานที่ปฏิบัติมา7 วันหายแวบไปทันทีเงินหายจากบัญชี1 ล้านไม่รู้ใครแฮกไปกรรมฐานสลายตัวลงทันทีเลยหรือออกไปนี้ได้ข่าวว่าสามีถูกรถชนภรรยาถูกรถชนลูกถูกลักตัวหาตัวไปอย่างเงี้ยอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขเกิดขึ้นทันทีหรือพัดพรากปิเยหิวิปโยโคทุกโขพัดพรากจากสิ่งที่เราเคยรักเคยหลงพัดพราก
ประสบกับสิ่งที่เราไม่รักและพลาดพลาดในสิ่งที่เรารักเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทางจิตเกิดนี่เกิดละเกิดทางจิตยัมปีชังนัลปฏิตัมปีทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์วันนี้มาที่นี่ปรารถนาว่าจะได้เห็นบุคลิกท่าทางของพระมหาดิเรกอย่างประทับใจกลับมาเจอภาพที่ไม่ประทับใจเลยอะไรรูปภาพกรรมฐานเต้นแรงเต้นกาทำได้ยังไงผิดวินัยหรือเปล่าพอสงสัยไปใช่ไหมก็รับไม่ได้หรือเราต้องการอยากจะให้จิตสงบวันนี้มันไม่สงบเลยต้องการให้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมวันนี้มันไม่ได้อารมณ์เลยวันนี้ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ยามปีชังนัลปฏิตามปีทุกขังปรารถนาจะให้มันรู้ตัวตลอดเวลามันกับคิดไปสารพัดอย่างปรารถนาไม่ให้มันง่วงแต่มันก็ง่วงปรารถนาไม่ให้มันง่วงมันไม่ได้อย่างใจเราในที่สุดท่านบอกว่าสังคีเตนะปัจจุปทานะคันธาทุกขาสรุปรวมแล้วเนี่ยว่าโดยย่อเราเข้าไปอุปทานในกายในใจของเราเนี่ยนั่นแหละไปสำคัญมั่นหมายว่ามันมีตัวมีตนนั่นแหละเป็นยอดของทุกเลยสรุปสังคีเตนะปัจจุปทานะคันธาทุกขาว่าโดยย่อการเข้าไปสำคัญมั่นหมายในความคิดว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นคือเป็นที่เกิดของทุกข์ท่านก็กล่าวว่าอย่างนี้รวมแล้วทั้งกายทั้งใจมันมี12อย่างทุกข์12อย่างก็กลายมาเป็นธรรมจักรทุกข์มี12อย่างอ้าวทุกข์มันเกิดมาจากอะไรล่ะอุปทานมันเกิดมาจากอะไรเพราะนั้นเมื่ออุปทานเป็นตัวสุดท้ายในบรรดาทุกข์ทั้ง10อย่าง11อย่างเนี่ยอุปทานเกิดจากอะไรเข้าไปสำคัญผิดในกายในใจในรูปในนามว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะอะไรท่านก็ลำดับไปนะท่านบอกว่า การที่เราเข้าไปสำคัญมั่นหมายความสบายอยากจะให้สบายมันเพิ่มขึ้นอยากจะนั่งอยู่นี่อย่างสบายไม่อยากให้มันหนักไม่อยากให้มันหน่วงไม่อยากให้มันปวดเลยเนี่ยอยากให้มันอยู่นานๆแต่ว่ามันเป็นไปได้อย่างที่เราต้องการไหมความอยากเป็นกามตัณหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตาเพราะเราไปนันทิราคะไปเพลินในความสบายนั้นๆก่อให้เกิดคำว่าตัณหาสามอย่างกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาคืออยากได้อย่างใจเมื่อไม่ได้อย่างใจก็เกิดวิภวตัณหาคือไม่ชอบชอบก็เป็นตัณหาไม่ชอบก็เป็นตัณหายึดอยากจะให้ความชอบแล้วไม่ชอบอยู่มันก็เป็นตัณหาด้วยภาวะตัณหาความอยากให้มันได้อย่างใจเรานี่เองมันจึงเป็นทุกข์แล้วความตัณหานี่มาจากไหนก็อย่างที่ลำดับมาเมื่อวานมาจากที่ว่าทุกคนมีความสบายและไม่สบายเมื่อสบายแล้วอยากจะให้สบายมันเที่ยงอยากให้มันอยู่อย่างนั้นแต่ว่ากฎเกณฑ์ของกติกาว่ามันไม่เที่ยงมันจะต้องเปลี่ยนความสบายก็ต้องเปลี่ยนเป็นความไม่สบายและความไม่สบายเราทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องปรับและความเป็นอนัตตาไปก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้ตัณหามันเกิดล่ะก็ให้มารู้จักความสบายแล้วเอาอะไรมารู้จักนั่นคือต้องเกิดธรรมจักขุคือจักขุมุทัพพิต้องสร้างดวงตาธรรมให้ได้นี่เรามานี่เรามาสร้างดวงตาธรรมนะจักขุมุทัพพิดวงตาเกิดขึ้นแล้วแก่เราลำพังแต่ดวงตาไม่มีแสงสว่างดวงตาทำงานได้ไหมไม่ได้ในที่นี่ลองเปิดไฟปิดไฟทั้งหมดนี่เกิดอะไรขึ้นนะเกิดแพนิคขึ้นทันทีใช่ไหมวุ่นวายขึ้นทันทีว่าทำไมมืดก็เปิดแสงสว่างจากขุงอุทัปปฏิใช้แสงสว่างอีก4ตัวญาณปัญญาวิชาและอโลกะแปลว่าแสงสว่างจำเป็นจะต้องดวงตาประกอบด้วยแสงสว่างดวงตาคือปัญญาแสงสว่างคือสติเราบอกจะใช้สติปัญญาและสติที่จะนำไปสู่ปัญญาด้วยนิพพานสัมปชัญญะและสมาธิเป็นตัวเชื่อมดังนั้นเองเราก็จึงมาสร้างตัวแสงสว่างปัญญาไม่ต้องไปสร้างมันหรอก
พราะอะไรดวงตามีอยู่แล้วตั้งแต่เกิดตัวรู้ทุกคนมีอยู่แล้วตั้งแต่เกิดไม่ต้องไปสร้างมันแต่เราขาดอะไรขาดแสงสว่างเท่านั้นเองที่เรามาสร้างมาสร้างแสงสว่างคือสติสัมปชัญญะแสงสว่างติดๆดับๆใช้ได้ไหมแสงสว่างต้องเสถียรใช่ไหมนั่นคือคำว่าสมาธิว่าเสถียร stabilize ว่า light your in light ทำให้แสงสว่างนั้นเสถียรตั้งมั่นเหมือนไฟเนี่ยเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับในวุ่นวายอีกแล้วนะแบบนี้ดีกว่าไม่มีไฟซะเลยดีกว่าแล้วก็เปิดไฟขึ้นมาแสงสว่างต้องเสถียรแสงสว่างล้วนๆเรียกว่าสติสัมปชัญญะและความเสถียรของสติเรียกว่าสมาธิแล้วทำให้ดวงตาเห็นชัดคือปัญญาแค่นี้เององค์ประกอบของมันง่ายๆเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมทำให้มันซับซ้อนอ่ะใครอ่ะทำให้มันซับซ้อนก็เพราะอวิชชาอย่าไปบอกว่าอาจารย์นั้นอาจารย์นี้ไม่ได้เดี๋ยวมีปัญหาอีกต้องบอกว่าอวิชชาถ้าเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลแล้วมีปัญหาแล้วถ้าเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลมันหมายถึงเป็นรูปใช่ไหมรูปเป็นลักษณะของการอะไรเกิดหรือการดับการเกิดนะเพราะนั้นผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงกล่าวถึงตัวแต่สภาวะที่เป็นปรมัตถ์ไม่จำเป็นไม่เกี่ยวข้องด้วยรูปเพราะมันเกี่ยวข้องอุปทานของคนอาจารย์นั้นดีอาจารย์นี่ไม่ดีอาจารย์ถูกอาจารย์นั้นผิดมีปัญหาแล้วใช่ไหมเกิดละเกิดทุกข์ละเพราะมันมีตัวรูปขึ้นมาตัวรูปเป็นลักษณะของการเกิดตัวนามเป็นลักษณะของการดับตัวรูปเป็นสมมุติตัวนามเป็นปรมัตถ์พอเข้าใจโยงเข้าไปสู่หลักแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันจบปัญหาทันทีแต่ทำไมเรายังไม่จบเพราะแสงสว่างยังไม่สมบูรณ์ไฟนี้สลัวสลัวแล้วไฟไม่พอถ้าทั้งหมดเนี่ยมีไฟเดียวดวงเดียวเนี่ยมันก็เห็นได้บางมุมอีกมุมเราไม่เห็นอีกมุมไม่เห็นก็ต้องติดให้ทั่วทุกมุมความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะความรู้สึกตัวความรู้สึกลึกๆได้ซึ่งได้ให้คำจำกัดความมาแล้วแล้วท่านทั้งหลายก็ได้เรียนรู้จากพระอาจารย์ขันชิตมาแล้วว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคืออะไรเพราะฉะนั้นอามาก็ไม่ต้องนำกล่าวซ้ำซากอีกเป็นที่เข้าใจกันนะก็โชคดีนะว่าแต่วิธีการทำสติสัมปชัญญะให้เกิดเนี่ยมันเป็นวิธีการโดยชาวเมืองไทยหลากหลายวิธีเหลือเกินนะบางพวกก็บอกว่าต้องเคลื่อนไหวมือเท่านั้นถึงจะรู้ตัวอย่างอื่นไม่ใช่ใช่ไหมอีกพวกหนึ่งก็บอกเคลื่อนไหวใช้ไม่ได้ต้องยุบพองเท่านั้นมีสติกำหนดยุบพองหายใจเข้าอีกพวกก็ไม่ใช่น้องก็ไม่ใช่ต้องพุทโธเท่านั้นหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอีกพวกหนึ่งไม่ใช่ต้องสัมมาระหังเท่านั้นก็จะหาวิธีต่างๆกันไปแล้วก็ค้านกันไปว่านั้นถูกว่านี้ผิดไปมันก็เลยเกิดความขัดแย้งเราซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้มีความรู้ทางนี้เราเข้าใจไม่ได้สับสนไม่รู้ใครถูกใครผิดใช่ไหมความจริงแล้วมันไม่มีถูกไม่ผิดเพียงแต่ว่ามันจะทำให้แสงสว่างเนี่ยสมบูรณ์ได้ดังไหนวิธีการต่างๆเท่านั้นเองใครจะว่าหนอพุทโธสัมมาหังถ้าทำให้แสงสว่างให้ตาเราเห็นชัดใช้ได้ทั้งนั้นเป้าหมายมันแค่นั้นเราก็ไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีเป้าหมายว่าจะทำไงแสงสว่างชัดพอที่ตาเราเห็นได้วิธีไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้เรียกว่าเราเกิดสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นพุทธเจ้าต้องมีสัมมาทิฏฐินะนี่ลักษณะนี้มีสัมมาทิฏฐิว่าให้เข้าใจให้ถูกสัมมาทิฏฐิแปลว่าเข้าใจให้ถูกright view right understanding นะให้ฉะนั้นเองพุทธเจ้าก็เลยอ๋อวิธีการคือจะต้องมีความเห็นถูกถูกต้องก่อนคือตาต้องดีก่อนไม่ใช่ว่ามีตาจะเด็ดตาดีเสมอไปใช่ไหมพอมาถอดแว่นตาออกมาก็จะมองหน้าค่อยไม่ค่อยชัดละเงี้ยบางทีเรามีตาอยู่ตาเราไม่ดีตาเราเสียใช้เหมือนมากตาบอดสีบ้างใช่ไหมบอดหลายลักษณะ
บางทีตาดีๆเอ้าทำไมเดินชุ่มซ่ำอย่างนั้นผมบอดสีมองเป็นสีเดียวกันหมดเนี่ยไม่ใช่ว่ามีดวงตาแล้วตาจะดีเสมอไปก็ไม่ใช่นะนั้นเราก็มาปรับให้มันตามันดีด้วยแสงสว่างพอด้วยเราจึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิตามันจะดีได้ไงตาในเนี่ยท่านบอกให้มองอยู่4อย่างถ้ามองอยู่4อย่างนี่ถูกไหมความว่าตาคุณดีแน่นอนตาในนะแต่ตานอกนั่นแล้วแต่ว่าเราเกิดมาในยี่ห้อไหนเท่านั้นเองยี่ห้ออีซูซูโตโยต้าคือตระกูลของเราคือยี่ห้อหนึ่งใช่ไหมสร้างมาดีไหมสร้างมาดีก็โอเคไม่เสียง่ายเขาเรียกสกุลนั้นสกุลนี้นะตาจะดีที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิท่านให้ definition ไว้สี่อย่าง 1. เห็นรูปเห็นนามเนี่ยดูรูปดูนามดูสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของสุขหรือเป็นที่ตั้งของทุกข์เนี่ยเบื้องต้นให้มาเห็นตัวนี้ก่อนเป็นที่ตั้งของเกิดหรือเป็นที่ตั้งของดับนี่คือการที่จะมาสำรวจตรวจสอบหาความจริงตรงนี้จะคิดเอาไม่ได้ต้องลงมือทำเนี่ยต้องลงมือทำมันจึงมีคำว่าสัมมประธานขึ้นมาทำให้ถูกต้องด้วยสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4ใช่ไหมทำให้ถูกต้องว่าตกลงถ้าโยมทั้งหลายที่ได้ฟังมาหลายวันแล้วเนี่ยร่างกายหรือรูปทั้งหลายเป็นที่ตั้งของสุขหรือเป็นที่ตั้งของทุกข์แล้วเราแสวงหาอะไรแสวงหาสุขแล้วตรงกันไหมไม่ตรงทุกข์เกิดขึ้นอีกทุกข์ซ้ำซ้อนแทนที่เราจะแสวงหาความไม่ทุกข์แต่เรากลับแสวงหาความสุขเพราะความสุขกับความทุกข์มันก็คือสิ่งเดียวกันนี่นะแต่ว่าเอาหน้าทั้งนี้ออกมันเป็นทุกข์เอาหน้าทั้งนี้ออกมันเป็นสุขแค่นั้นเองนะฮะมันอันเดียวกันอันนี้เอาหน้าทั้งนี้ออกเป็นสุขเอาหน้าทั้งนี้ออกมันเป็นทุกข์ก็มือเดียวกันนั่นแหละแต่มันเอาหน้าไหนออกเท่านั้นเองเรานั่งอย่างนี้เป็นทุกข์ลุกขึ้นเป็นไงเป็นสุขเงี้ยมันอันเดียวกันแต่พวกเดียวกันนั่นแหละแต่มันมีหนักมีเบามีสบายไม่สบายสุขกับทุกข์เป็นสิ่งเดียวกันแต่สิ่งไหนที่เราทนได้ยากเราเรียกว่าทุกข์ส่วนไหนที่เราทนได้ง่ายกว่าเรียกว่าสุขแต่ทั้งสองอย่างต้องทนถ้าอย่างนั้นการที่จะเอาร่างกายเนี่ยเป็นที่ตั้งของทุกข์เพราะมันมาจากกำเนิดมันมาจากทุกข์กำเนิดมาจากทุกข์ทำไมรู้วะง่ายๆพ่อแม่ของเราเห็นการครั้งแรกเนี่ยถ้าท่านเห็นเฉยๆเนี่ยมันเกิดเราขึ้นมาได้ไหมไม่ได้เห็นแล้วไม่เฉยนะไม่เฉยต้องเห็นแล้วไม่รู้มันยังเกิดเรามาเห็นแล้วไม่เฉยเราก็รู้ว่าพ่อแม่เราเห็นกันไม่เฉยเรามาเกิดมาก็ไม่มีใครมาสอนเราว่าให้เห็นเฉยๆใช่ไหมมีใครมาสอนเราเกิดมาเราก็เห็นแล้วก็เป็นไงไม่เฉยเราก็ชอบชอบคนนั้นคนนี้ชอบไปชอบมาพยานทุกข์ก็เกิดขึ้นมาใช่ไหมเราก็เป็นพยานทุกข์ของพ่อของแม่นั่นน่ะกำเนิดตรงที่ว่าเราเฉยไม่เป็นนั่นเองคือไม่มีวิชาไม่รู้เราเฉยไม่เป็นเพราะอวิชชาเกิดมาเพราะอวิชชาอวิชชาเขาเกิดให้เกิดอะไรเฉยไม่ได้ก็อยากความอยากมันก็เกินทีเนี้ยพอมันเกินแล้วก็เป็นสมุทัยเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็สร้างกันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆไปไม่มีจบจนกระทั่งมาพบคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่มีพระสาวกของท่านเรียนรู้ติดต่อกันมาเป็นเวลาเกือบ 3,000 ปีจนถึงณปัจจุบันคำสอนของท่านก็ยังสว่างไสวอยู่เหมือนเดิมเพราะท่านไม่ได้มอบภาวะพุทธะนี่ให้กับใครเพราะก่อนที่ท่านจะปรินิพพานพระอานนท์เข้าไปถามว่าตำแหน่งของศาสดาเนี่ยท่านจะมอบให้ใครหลังจากที่ท่านล่วงลับไปแล้วในการดูแลหมู่สงฆ์การรับผิดชอบคำสอนต่างๆที่ท่านมาตลอดชีวิตเนี่ยต้องมีคนบริหารจัดการให้ต่อจากท่านได้ท่านจะมอบให้ใครตำแหน่งเนี่ยศาสดาเนี่ยพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไงดูก่อนอานนท์
ธรรมและวินัยใดที่เราตรัสสอนไว้ในที่ต่างๆธรรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาแทนเราชัดไหมไม่ได้ดังดูก่อนกัสสปะต่อไปถึงจงเป็นประธานแทนเรานะถ้าไม่ได้ตรัสธรรมและวินัยใดที่เราตรัสไว้ในที่นั้นๆเป็นเวลา45ปีธรรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาแทนเราพระธรรมคือเรามาแปลแบบสมมติว่าพระธรรมคือคำสอนของท่านใช่ไหมพระวินัยคือระบบระเบียบจัดการให้คำสอนนั้นดำรงอยู่ได้อันนั้นจะเป็นศาสดาแทนเราแต่ทีนี้มันเป็นสมมติอะแต่เวลาเราปฏิบัติเราต้องการใช้ปรมัตถ์ใช่ไหมสมมติมันคงส่วนกว้างในแง่ของปรมัตถ์เราก็ต้องแปลว่าพระธรรมคือเหตุพระวินัยคือผลพระธรรมคือเกิดพระวินัยคือดับหรือพระวินัยคือเกิดพระธรรมคือดับก็ได้พระธรรมคือปัญญาวินัยคือสติอันนี้ใกล้เคียงหน่อยพอเห็นภาพใช่ไหมวินัยคือสติพระอริยเจ้าทั้งหลายมีสติเป็นวินัยเคยได้ยินคำนี้ไหมพระอริยเจ้าทั้งหลายมีสติเป็นวินัยมีสติเป็นศีลมีสติเป็นวินัยแล้วก็มีตัวปัญญาคือธรรมถ้าจะกล่าวอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นปรมัตถ์บอกดูก่อนอนนท์สติปัญญาใดที่เราได้สอนไว้แก่พวกเธอทั้งหลายเป็นเวลา45ปีสติปัญญานั้นจะเป็นศาสดาแทนเราใกล้เข้ามาไหมใกล้เข้ามาละทีนี้เราก็มาบริหารสองตัวเนี่ยแต่ในสติกับปัญญาดังได้กล่าวแล้วว่าปัญญาคือดวงตาสติคือแสงสว่างถ้าจะกล่าวอีกครั้งหนึ่งดวงตาและแสงสว่างที่มีอยู่ในโลกอันใดดวงตาและแสงสว่างนั้นจะเป็นศาสดาแทนเราพระพุทธเจ้าคงอยู่ไหมทีนี้คงอยู่นั่นคือพุทธะตัวจริงพุทธะตัวนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนอยู่กับเราทุกคนแล้วท่านค้นพบแล้วท่านก็นำมาบอกในนามของเจ้าชายสิทธัตถะสากยบุตรท่านจึงถูกขนานนามใหม่ว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานภาวะรู้ตื่นเบิกบานนี่มีใจของมีอยู่ในใจของคนทุกคนไหมมีอยู่ดังนั้นแสดงว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่ไหมยังอยู่เราจะไปหาพระพุทธเจ้าที่ไหนเราจึงกล่าวว่าพุทธังสนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งภาวะรู้ตื่นเบิกบานเป็นที่พึ่งเป็นสรณะสัมผัสได้ไหมเราก็มาสร้างพุทธภาวะที่นี้ให้เกิดธรรมังสรณังกัจฉามิพระเจ้าข้าพเจ้าจะถึงซึ่งภาวะความเป็นจริงแห่งตื่นรู้เบิกบานเนี่ยให้คงที่ให้ตั้งมั่นเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรังคัจฉามิข้าพเจ้าจะนำตัวรู้ตื่นเบิกบานไปสู่ทั้งกายและใจมาสังฆากันมารวมกันเอาไปใช้ได้ทั้งกายและใจนี่โดยปรมัตถ์นะถ้าโดยสมมุติก็พระพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วนำคำได้สอนแก่บุคคลทั้งหลายพระธรรมคือคำสั่งสอนของพุทธเจ้าคือความจริงที่พุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์คือหมู่ชนที่ปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปอันนี้เขาเรียกว่าสมมุติโดยสมมุติต้องพูดอย่างนั้นแต่โดยปรมัตถ์คือสภาวะจิตคือภาวะรู้ตื่นเบิกบานมีอยู่ในใจคนทุกคนสองพระธรรมทำยังไงภาวะรู้ตื่นเบิกบานให้เกิดขึ้นและให้คงที่และสมบูรณ์สามนำเอาภาวะรู้ตื่นเบิกบานมาใช้ได้ทั้งกายและใจทั้งตนเองและสังคมได้อย่างไรนี่คือเอามาเป็นที่พึ่งเราจึงกล่าวได้เต็มปากว่าเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งทั้งส่วนสมมุติและ ทั้งส่วนปรมัตถ์ดังนั้นเมื่อท่านได้ค้นพบว่าจะจัดการกับความอยากคือตัณหาทั้งสามนั้นต้องมีดวงตาดีเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือสร้างดวงตาภายในก่อนท่านจึงได้บัญญัติอริยมรรคมีองค์8ขึ้นมาเพราะท่านได้รู้กฎของรูปและนามกฎของเกิดและดับ
ก่อนอริยสัจ4ข้อย่อเหลือ2ได้ไหมถ้าเป็นอย่างนี้ทุกข์สมุทัยเป็นเกิดหรือเป็นดับเป็นเกิดนิโรธและมรรคเป็นเกิดหรือเป็นดับเป็นดับก็ได้เห็นการเกิดดับก็ได้เห็นอริยสัจนั่นเองและการรู้หยุดอย่างชัดเจนและการรู้เคลื่อนอย่างชัดเจนอาการเคลื่อนเป็นเกิดหรือเป็นดับอาการหยุดเป็นเกิดหรือเป็นดับเป็นดับแน่เราจึงเอาการเกิดดับที่มีอยู่ในกายทุกส่วนเนี่ยเป็นอารมณ์กรรมฐานภาวะรู้เอาภาวะรู้เกิดจากการเคลื่อนการหยุดเนี่ยมาเป็นอารมณ์กรรมฐานแต่ไม่ได้เอามือนี้มาเป็นนิมิตหรืออารมณ์กรรมฐานแต่อาศัยมือเหมือนอย่างกล่าวว่าเมื่อวานเราต้องทานต้องการทานข้าวให้อิ่มแต่ต้องอาศัยช้อนและจานไม่มีชั้นไม่มีช้อนไม่มีจานไม่มีแก้วจะทานน้ำลำบากนะอารมณ์กรรมฐานมันเป็นนามถ้าไม่มีรูปนี้เป็นเครื่องมืออารมณ์นั้นก็จะไม่มีที่ตั้งน้ำจะมากองไว้ที่นี่ไม่ได้ต้องมีแก้วตัวรองรับนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจหลักการชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ลังเลในการปฏิบัติว่าทำเพื่ออะไรได้อะไรมันจะไม่เกิดความคิดอันนี้เพียงแต่ว่าทำแล้วรู้สึกสติสัมปชัญญะชัดไหมแค่นั้นเองไม่ชัดปรับให้มันชัดไม่เกี่ยวข้องกับหลับตาหรือไม่หลับตาจะเคลื่อนหรือไม่เคลื่อนจะอะไรไม่เกี่ยวว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันเข้มแข็งไหมมันชัดเจนไหมสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เรื่อยๆไหมหรือทำไปแล้ววิธีการนั้นใดมันเป็นเหตุใกล้ให้เกิดง่วงแสดงว่าสติสัมปชัญญะไม่เสถียรละวิธีการนั้นใดเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความหงุดหงิดและอึดอัดขัดเคืองก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดตัวทุกข์ละใช่ไหมวิธีการนั้นใดเมื่อเกิดขี้เกียจเบื่อเบลอเป็นเหตุใกล้ให้เกิดตัวทุกข์ละวิธีการนั้นใดก็ให้เป็นเหตุใกล้ให้เกิดฟุ้งซ่านลำคาญก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดทุกข์วิธีการใดเมื่อเกิดลังเลสงสัยวุ่นวายไม่แน่ใจเขาจึงเรียกกลุ่มนี้เป็นอุปสรรคอันแรกเวลาทำไปเราก็มาดูว่าวิธีการใดที่ทำให้เกิดง่วงได้ง่ายเราก็คอยสำรวจสมัยที่มาอยู่กับหลวงพ่อพุทธทาสเข้าไปปฏิบัตินั่งทีไรก็วันไหนมีสติสัมปชัญญะหน่อยก็สงบนิ่งได้นานพอเรานับลมหายใจเนาะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองวันไหนสติสัมปชัญญะอ่อนสักพักหนึ่งก็เคารพธงชาติไปทีนิดหนักไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็สลับไปสลับมาสลับไปทำอยู่เกือบ3ปีในที่สุดมาถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อผมก็ทำอย่างเงี้ยวันไหนสติดีมันก็นั่งได้นานเข้าฌานได้ลึกวันไหนสติไม่ดีผมก็ง่วงทั้งวันผมจะแก้ไขอย่างไรสงบไม่สงบสลับกันอยู่เนี้ยท่านบอกว่ามหาผมได้อธิบายเรื่องนี้ไว้โดยละเอียดในอนาปานสติ16ขั้นให้กลับไปอ่านดูอีกครั้งไปเจอคำตอบอย่างนี้เมื่อไหร่ก็หมดอารมณ์เลยนะตอนนั้นเราไม่ได้ง่วงแล้วใช่ไหมหมดอารมณ์ก็เป็นเหตุให้มาพบหลวงพ่อเทียนนั่นแหละนะที่เล่ามาเมื่อคืนเพราะเราคือกรรมฐานอานาปานสติเป็นกรรมฐานขั้นละเอียดเป็นมกุฏกรรมฐานนะแต่ EC ของเราเนี่ยมันเวอร์ชั่น32อ่ะแต่อานาปานสติมันเวอร์ชั่น64อ่ะมันไม่แมทกันเลยระหว่าง EC ของเรากับกรรมฐานเนี่ยใช่มั้ยกรรมฐานดีแต่ EC เรามันอ่อนใช่มั้ยเราแล้วเราก็ดื้อคันดันทุลังไปมันก็เอาโปรแกรมที่อื่นไม่ใส่ไม่ได้แล้วมันรับ64นะมันไม่รับ32นะไม่รับ XP 32นะอ๋อเราก็เพิ่งมาเข้าใจในที่สุดก็ต้องปรับมาปรับอินทรีย์ของเราเมื่อธรรมนาในกายานุปัสสนานั้นมันมีถึง6มีช้อยให้เลือกถึง6ทางใช่ไหม1ลมหายใจ2อิริยาบถใหญ่3อิริยาบถย่อยสัมปชัญญะ4ธาตุ4 5อาการ32 6อสุภะใช่ไหมหรือปฏิกูลกรรมฐานมี6อย่างเนี่ยก็เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเหมาะกับอินทรีย์ของเราเขาบอก
อานาปานสติดีคุณก็ทำอยู่นะทั้งที่ยี่ห้อของคุณมันไม่ใช่เวอร์ชันของคุณไม่ถึง คุณจะดันทุนลังไปทำมันไม่เสียเวลานะเอามาก็เหมือนกันนะพอไปเจอเวอร์ชันยี่ห้อสูงแบบหลวงพ่อพุทธทาสมาไม่ไหวแล้วเราดันทุนลังไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นก็หาอาจารย์องค์ใหม่มาเจอหลวงพ่อเทียนพอดีเลยมาใช้เวอร์ชันที่สองใช้อิทธิบท4และสัมปชัญญะรับได้เวอร์ชันนี้พอดีกับอีซีของเราเลยก็ทำตั้งแต่นั้นตั้งแต่พบท่านจนถึงป่านนี้ไม่เคยเปลี่ยนไปอย่างอื่นเลยนะทำงั้นมาตลอดตั้งแต่ปี19จนมาถึงปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นที่สุดเนี่ยเราต้องดูให้ชัดก่อนว่าอะไรมันเหมาะสมกับเราถ้าเราไม่มีการตรวจสอบอย่างนี้แล้วเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปแล้วชีวิตเรามันอยู่ได้สักเท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็เจ็บป่วยเดี๋ยวมันก็จะตายอ่ะเรามัวจะวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันทำให้มันแน่ใจสักอย่างหนึ่งที่มันเหมาะกับอินทรีย์ของเราเนี่ยทีนี้เราก็ไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าอาจารย์นั้นใช้อันนี้ท่านบรรลุธรรมนะอาจารย์นั้นใช้อันนี้ไม่บรรลุคุณไม่ต้องเอาบรรลุธรรมแค่ทุกข์มันไม่มีคุณพอละหลวงพ่อเทียนบอกคุณไม่ต้องเอาเป็นนะโสดาสกิทาคารหันนะแค่ทุกข์มันมีคุณก็พอใจแล้วมันจะได้อะไรไม่ได้แล้วก็ช่างมันเถอะท่านพูดอย่างนั้นเลยนะตัดบทไปอย่างนั้นเลยในสมัยนั้นนะเป็นแฟชั่นใช่ไหมอาจารย์บอกคนนี้ได้โสดานะคนได้สิกนาคาคนนั้นมันไม่ใช่เรื่องเราจะมารู้กับเรื่องเหล่านั้นแต่ว่าทุกเรายังทุกอยู่ไหมคุณไม่สนใจทั้งเนี้ยถ้าเป็นอะไรต่ออะไรเรายังทุกอยู่ยังมีปัญหาอยู่เราเป็นไว้ทำไมเป็นพระอรหันต์นะใช่ไหมถ้าเราไม่ทุกดิคุณไม่ต้องเป็นพระอรหันต์ก็ได้อันนี้หลวงพ่อเทียนท่านว่าแบบนั้นเลยนะทำให้มันทุกน้อยลงเรื่อยๆนั้นถูกต้องแล้วทำแล้วมันยังลังเลสงสัยว่าทุกข์มันเหลืออยู่เท่าไหร่แล้ววัดจำนวนไม่ได้เนี่ยมันยังไม่ถูกทำไปเรื่อยๆนะอามาก็เลยมาทำความเข้าใจทำความเข้าใจอยู่ตั้งแต่ปี19กว่าจะหายสงสัย29 10ปีนะมันหนามมากๆเลยใช่ไหมเพราะนั้นทุกวันนี้มาเลยก็ไม่ค่อยสนับสนุนให้พระให้โยมบวชเท่าไหร่แล้วเพราะบวชมีตัวตนชนิดใหม่ไงตัวตนชนิดใหม่เกิดมันตัวตนเหล่านี้เป็นอุปทานแล้วอุปทานทำให้เราสำคัญผิดแล้วสำคัญผิดนู้นก็เอาตัวตนมาแข่งกันปัญหาก็เลยเกิดอย่างที่เราเห็นเนี่ยถ้าเป็นบวชเป็นพระก็เริ่มมีพรรษาเริ่มมีแบบฟอร์มเริ่มมีชั้นภูมินักธรรมบาลีเดี๋ยวนี้เพิ่มปริญญาเข้าไปอีกนะนี่นะปริญญาตรีโทเองนะโอ้มันพอกพูนเปลือกอุปทานเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นหนามากเลยแต่ว่าการเข้าถึงสภาวะนี้ต้องการเลาะออกให้หมดในด้านสมมุติให้มันเหลือแต่เป็นพุทธาหรือองุ่นที่กินได้ทั้งเปลือกทั้งเนื้อนะแต่ถ้าเป็นพระมันไม่ใช่นะเป็นมะพร้าวทุเรียนนะคุณขืนกินทั้งเปลือกทั้งเนื้อตายแน่ๆเลยนะกว่ามันเลาะเปลือกมันออกนี่ตายนะแต่ว่าในสมัยครั้งพุทธกาลทำไมท่านถึงสนับสนุนการบวชเพราะก่อนที่จะคำบวชท่านจะต้องทำความเข้าใจจนได้ดวงตาและแสงสว่างระดับหนึ่งก่อนแล้วท่านถึงจะบวชให้แต่ทำไมดวงตาไม่ได้แสงสว่างระดับเพราะดวงตาแสงสว่างมันมีสี่ระดับใช่ไหมดวงตาและแสงสว่าง 25% เห็นได้แค่ 25% คุณหายโลก3อย่างหายโรคสักกายทิฏฐิโรควิจิกิจฉาโรคศีลปัตตประมาทคุณหายโรค3อย่างนี้ถ้าแสงสว่างคุณ 25% หมายความว่ามุมหนึ่งละดวงไฟอยู่มุมหนึ่งแต่อีก3มุมเป็นไงยังมืดอยู่ใช่ไหมคุณทำต่อไปพัฒนาแสงสว่างพัฒนาสติสัมปชัญญะต่อไปพัฒนาปัตตมาเกิดดวงไฟดวง2มุมที่2ได้อีก 25% เป็นเท่าไหร่ 50% อีก2มุมนี้เป็นยังไงยังมืดอยู่คุณจะเดินสติสัมปชัญญะต่อไปจะเดินไปจะเดินมาได้ดวงตาได้ดวงตาได้แสงสว่างขึ้นอีกมุมที่3เหลือมุมเดียวทีนี้อีกเป็น 75% แล้วใช่ไหมในที่สุดมาทำมุมที่4ให้สว่างได้อีก 25% เป็น 100% เต็มมี4ระดับตอนนี้เช็คตัวเองได้ไหมว่าแสงสว่างอยู่ในระดับไหนยังไม่แน่เลยตรงนี้เราก็เลยไม่ไปไม่มาเพราะเราไม่รู้ว่าเราแสงสว่างเราอยู่ในระดับไหนใช่ไหมเราก็มาจัดว่าระดับที่หนึ่งนะพระโสดาบันทำให้สักกายทิฏฐิหายไปเปลี่ยนสักกายทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิได้
ให้เปลี่ยนตรงนี้ให้ได้ก่อนนะว่าเราเห็นถูกว่าร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งเป็นที่ตั้งร่างกายนี้ไม่ได้เป็นที่ตั้งของความสุขนะคุณจะไปแสวงหาความสุขให้มันลำบากเลยเพียงแต่คุณลดร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของความทุกข์เพียงแต่คุณลดความทุกข์ทางกายทางใจให้มันลดลงเรื่อยๆเท่านั้นน่ะคุณแสวงหาการลดความทุกข์ลงก็จะละได้ว่าเราไม่สำคัญว่าร่างกายนี้เป็นของเราไม่ได้เป็นร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราร่างกายนี้เป็นเจ้าของที่แท้จริงของเราคือการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเป็นทุกข์การที่แตกดับไปตลอดเวลาเรียกว่าไตรลักษณ์ร่างกายนี้เจ้าของที่แท้จริงเขาเรียกว่าไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทำงานตลอดเวลาตั้งแต่เรายังไม่เกิดไตรลักษณ์ตัวนี้มันทำงานตั้งแต่เราไม่ยังเกิดเราเกิดมาก็จะทำงานกับมันในฝ่ายรูปแต่ในส่วนของรูปนี้เองที่มันเป็นที่ตั้งของความทุกข์เกิดนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราไม่มีสติปัญญาเราก็ไม่สามารถควบคุมไตรลักษณ์ที่มันอยู่ในกายนี้ให้อยู่เฉพาะกายเพราะอะไรเพราะสติสัมปชัญญะและปัญญาของเรายังไม่เติบโตเราก็ไม่สามารถสกัดความปวดของกายไม่ให้เข้าไปสู่ใจเนี่ยสกัดไม่ได้ความสบายของกายเราไม่สามารถจำกัดอยู่ที่กายมันต้องไหลไปสู่จิตความสบายของกายไหลไปสู่จิตเรียกว่าโสมนัสสเวทนาและเราไม่สามารถควบคุมความสบายของเวทนาคือโสมนัสเวทนาให้ไปสู่จิตได้ก็เรียกว่าอภิชฌาความติดใจโสมนัสเป็นความยินดีใช่ไหมยินดีพอใจในความสบายนั้นเราก็สติปัญญาเราก็ยังไม่พออีกที่จะรู้เท่าทันก็เปลี่ยนเป็นอภิชฌาเข้าไปสู่จิตละและอภิชฌาก็มาเปลี่ยนเป็นไม่เราก็ไม่รู้ตามทันของความสบายที่เราไปเสพติดอีกก็เป็นนันทิใช่ไหมที่เราว่ามาไม่คืนนันทิเราก็ยังไม่มีปัญญาที่จะรู้มันอีกก็เปลี่ยนเป็นราคะเป็นกามฉันทะไปตามลำดับเห็นไหมมันก็พัฒนาไปเงี้ยดังนั้นการที่จะไปไล่ฆ่าตัวอภิชฌาตัวนันทิตัวราคะมันเป็นปลายเหตุแล้วต้นเหตุมันอยู่ที่ไหนเราไม่รู้เท่าทันความสบายของกายแล้วไปเสพความสบายแต่ถ้าเรารู้เท่าทันความสบายรู้เท่าทันความสงบเราก็ไปนั่งเสพหลับตาเสพเดี๋ยวนี้หลับตาเสพเลยนะเสพได้ลึกด้วยนะเราก็พอใจถ้าใครไปพูดไปด่าให้ขัดเคืองปั๊บพุ่งขึ้นเลยความไม่พอใจเกิดขึ้นทันทีพอเราเสพความสบายลึกเกินไปพอมันตีกลับปั๊บมันตีกลับอีกทางคือไม่สบายใจฟุ้งซ่านเลยเรานั่งหลับตาสงบดีๆนะถ้าใครมาสกิดเราข้างหลังคุณไปนั่งหลับหูหลับตาทำไมคุณเสพติดความสงบแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้เลยขึ้นเลยใช่ไหมพุ่งขึ้นเลยตีกลับอีกข้างเลยอันเนี้ยการเสพมันมีผลมันติดทางนี้พอมันตีกลับไปอีกทางหนึ่งมันได้เกินความพอดีท่านบอกให้ละแต่ถ้าเรานั่งสงบสบายใครจะมาว่าอะไรก็รู้ทันก็โอเคนั่งสงบก็ใช้ได้มันก็จบใช่ไหมนั่นเรื่องสงบไม่สงบไม่ใช่สำคัญสำคัญว่ารู้ทันไหมไอการที่จะรู้ทันเอาอะไรมารู้ทันก็สติสัมปชัญญะรู้ทันทางกายนะพอไปรู้ทันจิตเรียกว่าใช้ปัญญาและญาณใช้ปัญญาญาณแล้วก็จะมาพัฒนาตัวสติสัมปชัญญะก่อนให้รู้เท่าทันกายก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยคิดว่ากายเรื่องของกายทั้งหมดรู้เท่าทันหรือยังยังอ้าวโยมทุกคนลุกขึ้นพรวดลุกขึ้นเลยนะแต่ก่อนที่จะลุกขึ้นยืนมันผ่านอะไรมาบ้างไม่ได้ดูเลยนะสติสัมปชัญญะมันขาดตั้งแต่นั้นแล้วใช่ไหมเราก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วก็ลุกขึ้นต่างหายใจเข้ารู้สึกชัดๆเพราะนั้นในวิธีการหลวงพ่อเทียนก็บูรณาทั้งหมดหมายความว่าทำทั้งอานาปาทั้งท่าอริยบทใหญ่บทย่อยไปพร้อมๆกันท่า4อาการ32แล้วก็อสุภะทั้งหมดเนี่ยทั้ง6เนี่ยย่อให้มันเหลือ3 3ความรู้สึกไม่คืนจำได้อยู่ไหมย่อให้มันเหลือ3ความรู้สึกทั้ง6เนี่ยย่อให้เหลือ3ความรู้สึกความรู้สึกอะไรบ้างสบายไม่สบายแล้วก็เป็นกลางนะก็ย่อให้เสียความรู้สึกแล้วทำความเห็นความรู้สึกทั้ง3อย่างชัดๆโดยที่ไม่ไปเสพความสบายไม่ไปหนีความไม่สบายแล้วก็ไม่ไปเพลินในความเป็นกลาง3อย่างเนี่ย
ปรับไปปรับมาอยู่เรื่อยๆนี่หน้าที่ของผู้ปฏิบัติหมดเวลาแล้วยังไงหมดละ7โมงเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปต่อกันนะกำลังสนุกสนุกนะโอเคก็เป็นอันว่าเราได้เรียนรู้เรื่องของสัมมาทิฏฐิก่อนช่วงเช้านี้นะว่านี่คือความหมายของคำว่าสัมมาทิฏฐิเพื่อให้ดวงตาที่ใสสว่างก่อนแล้วค่อยๆตลอดเวลานั้นไม่ใช่ว่ารอเวลาเมื่อไหร่ที่จะมานั่งสร้างจังหวะไม่ใช่นะแค่ลุกไปตรงนี้คุณปฏิบัติได้เลยลุกอย่างไรยืนอย่างไรเดินอย่างไรเริ่มไปเลยแล้วก็รู้ให้สบายนะไม่ต้องลุกหนอยืนหนอไม่ต้องให้รู้เฉยๆว่ามันสบายหรือไม่สบายพอชัดหรือไม่ชัดแค่นั้นพอนะถ้ามันไม่ชัดช้าลงหน่อยหนึ่งถ้ามันชัดค่อยๆปรับไปดังนั้นการเคลื่อนการไหวก็ทำให้เป็นธรรมชาติแต่ให้ตามรู้ไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องรู้เต็มที่หรอกรู้ครึ่งๆถ้ารู้เต็มที่มันก็เกินไปใช่ไหมมันดับมากเกินไปเกินอีกแล้วถ้าไม่รู้เลยมันเกิดมากเกินไปก็เกินอยู่แล้วรู้แต่พอดีเป็นมัชฌิมาปฏิปทารู้แบบสบายๆโป่งๆเบาๆแต่อย่าไปเสพมันเท่านั้นเองก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้ร่วมกันอย่างสบายแล้วก็สงบแล้วมันจะเกิดความสว่างขึ้นในใจด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ